จิกจ้ามีใครพิจิกบ้างจ้าอ้าวดู YouTube นะพิจิกนะ Facebook Fanpage พิจิกนะนะฮะ TikTok พิจิกนะชัดเจนนะมีใครพิจิกบ้างเอาใครพิจิกพิมพ์พิจิกขึ้นมาสิขอดูหน้าคนพิจิกหน่อยขอดูคนลัคนาราศีพิจิกหน่อยมีใครลัคนาราศีพิจิกบ้างอ๋อคุณพรทิพย์พิจิกจ้าอุ้ยพิจิกมาเต็มเลยนะฮะสวัสดีนะฮะคุณกิตติยานัทสมิตตานนท์นะฮะคุณกิตติยานัทโอ้โหได้ยินแค่ชื่อก็หอมยานัทมาแล้วเนี่ยเอายานัทไปไหนเนี่ยไม่มีอีกเอาไอ้โคมไฟนี่ใครเอามาตั้งนิ้วเนี่ยโอ้ยของมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมาแล้วคุณไทยรัฐก็มาแล้วคุณบังออนสุขสำราญคุณเชอรี่มาแล้วนะครับเอ้าพิจิกนะพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวอังคารคุณก็ย้ายนี่แหละมีนาคมนี่แหละมันเดินลวนเลก่อนหน้านี้โอ้ยหลายคนสะบักสะบอมเพราะดาวอังคารเดินพิลึกนี่แหละนะครับนะสบักสบอมเพราะดาวอังคารเดินพิลึกพิสดารนี่แหละหลายคนเลยเนี่ยนะฮะในช่วงเนี้ยแต่เนี่ยเดี๋ยวพอมีนาคมเนี่ยบรรดาวอังคารมันย้ายไงดาวอังคารก็ย้ายแล้วอ้าวพิจิกฟังให้ดีนะจ๊ะชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องการงานในเดือนมีนาคมนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานได้โคจรไปอะไรได้โคจรไปทับกับดาวพฤหัสซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเมื่อดาวเดินไปทับพฤหัสนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพฤหัสเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการงานวุ่นวายมากแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากอ่ะใช่เปล่าพิจิกตอบมาดิใช่เปล่ายุ่งมากนะฮะเอามือก่ายหน้าผากคงไม่พอนะฮะที่ผมบอกไม่ผิดหรอกแทบจะเอาตีนก่ายหน้าผากเลยเพราะงานยุ่งเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวมีแต่เรื่องยุ่งๆได้ตังค์แต่ก็ยุ่งนะฮะก็ถึงต้องบอกกันชัดๆนี่แหละนะมันไม่ตายเป็นไรหรอกไม่ต้องไปดัดจริตแบบว่าโอ๊ยทำไมอาจารย์พูดอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดจริตเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเอาตีนไก่หน้าผากชาวพิจิกอ่ะที่ผ่านมานะงานยุ่งแก้ปัญหาเยอะแก้ปัญหาแยะไอ้นู่นไอ้นี่แต่ว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานนั้นกำลังจะย้ายไปทับกับดาวพฤหัสในเรือนปุตตะแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จจากงานที่ทำอะไรเนี่ยจากวันก็เป็นทูใช้จิตสัมผัสหรือจิตสัมผัสพ่องไงด่าแม่งเลยฮะรำคาญนะฮะแม่งนะฮะชาวไอ้จันแสงหนีซะแล้วนะฮะชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นงานจะมีความสำเร็จดีแล้วเรื่องวุ่นวายจะน้อยลงนะฮะเรื่องวุ่นวายจะน้อยลงนะฮะเรื่องวุ่นวายจะน้อยลงคือปัญหาแก้ได้สำเร็จนะฮะปัญหาแก้ได้สำเร็จดี
ดีกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับ2เดือนที่ผ่านมานี่แทบจะต้องๆอ๋องๆเลยนะฮะรู้จักอ๋องๆมั้ยอ๋องๆอ่ะแบบเอองงไอ้เหี้ยงานเยอะชิบหายแก้ปัญหาเยอะมากแต่ว่าในเดือนมีนาคมนั้นนะครับงานเข้าที่นะฮะเข้าทางมากมีความสำเร็จมากโชคดีอ่ะเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกการที่ผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นี่แม่งก็วิเศษมากแล้วถูกไหมแล้วก็มีโอกาสจะได้บริวารใหม่ๆมาช่วยงานใครทำงานติดต่อทางไกลใครทำงานติดต่อต่างประเทศก็มักจะได้รับการประสานงานที่ดีคุณเตยส่งไอศกรีมมาให้นะครับถามที่แสงหมิงบ้างก็ยังว่าส่งไอศกรีมมาให้เบาหวานจะขึ้นไหมเนี่ยโถขอบคุณมากนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกอีกเช่นกันนะครับดาวนะครับดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนพันธุเรือนที่4เล็งไปยังเรือนการงานคืองานหนักกับงานหนักอยู่แล้วแต่มันเคลียร์ได้มันจัดการได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยงานมันทำให้ชาวพิจิกอ้องๆมึนๆเดินเหมือนคนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยแหละครับเดี๋ยวกลางๆเดือนมีนาคมไปจะคลายด้วยคลายไปในทางที่ดีนะส่วนในเรื่องการเงินก็จะยิ่งดีด้วยจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินพิเศษหุ้นทองหรือใครติดหนี้ติดสินเราอยู่จะเอามาคืนเอาบางคนมันไม่มีความละอายนะฮะติดหนี้ติดสินเราอยู่แล้วมันก็ทำเฉยๆไอเราคนจะทวงยังอายกว่าอีกมันก็ทำเฉยๆทำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้แต่ชาวพิจิกมีโอกาสจะได้เงินคืนนะครับอาจจะมีคนพ่อคนแม่มันไปเข้าฝันมันหรือจะเป็นปู่ทวดมันอย่างเงี้ยหรือเหล่าเจกเหล่าโกงแม่งไปเข้าฝันว่าเฮ้ยมึงอีหมวยอีหามึงติดตังเขาอยู่มึงเอาไปใช้เขานะเว้ยเดี๋ยวชีวิตมึงจะไม่เจริญอย่างเงี้ยแล้วมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยไอหาเอาโกงมาเข้าฝันกูนี่ว่าเออกูติดตังเขาอยู่จริงด้วยแล้วกูทำเป็นลืมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้ด่าใครนะยกตัวอย่างอีหมวยใครก็ไม่รู้นะฮะแบบติดตังเขาอยู่แล้วไม่คืนอย่างเงี้ยจะทำมันจ่ายช้าไอ้หาแต่ลงโซเชียลกินดีอยู่ดีชิบหายเลยกินดีอยู่ดีใช้ไอโฟนแต่งตัวดีแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้อย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครเลยสุดท้ายแล้วบรรพบุรุษมันอาจจะมาเข้าฝันแล้วมันเอาเงินมาคืนเราก็ได้เอาคุณไม่เคยเจอบางคนติดหนี้เราอยู่เนี่ยไอ้หาติดหนี้เราอยู่แต่ว่าสภาพแม่งเหมือนกับเราเป็นลูกหนี้มันเลยนะแล้วใช้ของดีโอ้โหยกินหรูอยู่แพงไอ้ห่าแต่ติดหนี้เราอยู่ไม่ใช้คนอย่างเงี้ยมันก็มีด้วยนะไอ้คนประเภทหาเนี่ยนะฮะนี่ไม่ได้ด่าใครนะฮะอันนี้ก็แค่พูดให้ฟังเฉยๆอย่าไปคิดว่าผมไปด่าใครไม่ได้ด่าใครเลยนะฮะไม่มีใครกล้าติดหนี้อะไรผมหรอกนะฮะเพราะว่าเขากลัวปากสินแสหมิงนะฮะแต่นี่คือแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับเอ้าส่วนเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นความรักของชาวพิจิกนะครับความรักยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่คุณกับคู่นั้นนะครับคู่ของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยมากจะต้องเดินทางบ่อยมากนั่นคือชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ยังไปได้ดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่นั้นเดือนมีนาคมคบใครให้ระวังใครมาจีบใครมาชอบขอให้ดูให้ดีนะครับอาจจะมาหลอกๆนะไม่หลอกทรัพย์สินก็หลอกเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหนังมังสาก็ได้ดูให้ดีแล้วกันชาวพิจิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวคู่ครองแม่งไปอยู่กับดาว
ราหูมีพุทธด้วยระวังนะฮะไอ้ที่ติดตรงติดต่อมาทางโซช่องโซเชียลพิจิกระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะครับนะฮะอะไรเนี่ยอ๋อคุณจุมมาดามจุมมี่อาจารย์อย่าทำหน้าเครียดเดี๋ยวไม่รอผมไม่ทำหน้าเครียดหน้ามันปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่เห็นคุณมาดามจุมมี่เข้ามานี่ผมก็แฮปปี้แล้วล่ะนะฮะหืมนะครับขอบคุณมากนะคุณมาดามจุมมี่ที่มาทักทายนะฮะเอ้านะระวังโดนหลอกหลอกนะบอกก่อนนะทางโลกโซเชียลเนี่ยแม่งเอ้ยดาวเดินอย่างเงี้ยระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนอลีแล้วก็อยู่กับราหูด้วยระวังนะเตือนไว้ก่อนนะชาวพิจิกนะนะครับเอออ้าวคุณกิตติยานัทบอกว่าอะไรนะฮะอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนูแวะมาทักทายค่ะอาจารย์เอาทักทายเองเหรอแล้วบอกจะเอายาดมยานัดอะไรมาให้ผมเออนะฮะขอบคุณมากๆที่มาทักทายนะฮะนะฮะเออโอ้เนี่ยคุณการ JW ด่ายังไงให้น่ารักมีอาจารย์หมิงคนเดียวที่ทำได้เดี๋ยวด่ายังไงให้น่ารักมีอาจารย์หมิงคนเดียวที่ทำได้เอ้นี่พูดเหมือนชมเหมือนชมหรือว่าชมหรือเปล่าเนาะด่ายังไงให้น่ารักมีอาจารย์หมิงคนเดียวที่ทำได้เฮ้ยขอบคุณนะครับโอ้ยเออเว้ยไม่ค่อยมีใครชมผมแบบนี้นะเนี่ยคุณการด่ายังไงให้น่ารักผมก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าผมด่าน่ารักนี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณการโอ้ยดีใจนะคุณการเข้ามาชมนะฮะเออนะฮะอาจารย์ด่าต่อเอ้าอันนี้ออกแนวโรคจิตแล้วเนี่ยอันนี้คุณกลางเขาบอกว่าด่ายังไงให้น่ารักมีแสนหมิงคนเดียวทำได้อันนี้ใน YouTube บอกอาจารย์ด่าต่อนี่เขากำลังไลฟ์สดเรื่องดวงมีนาเดือนมีนาคมเขาไม่ได้ด่าอะไรเลยนี่คุณตลกแล้วมาให้ผมนั่งด่าผมไม่ด่าใครที่ไหนผมไม่ด่าใครเลยผมแค่พูดเฉยๆนะครับเออเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ให้ด่าต่ออีกอะไรเนี่ยหนูตามซื้อหนังสืออาจารย์ย้อนหลังด้วยค่ะชอบมากโอ้ยขอบคุณนะครับยังมีอยู่อีกเหรอผมเองเจ้าของคนเขียนเองยังหาซื้อไม่ได้เลยดาวสินแสหมิงออกพ็อกเก็ตบุ๊กมา7เล่มแล้วนะฮวงจุ้ยนะเบสเซลเลอร์นะฮะออกตั้งแต่ปี4950น่ะอืมเบสเซลเลอร์นะเปิดตัวที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วเนี่ยนี่เขาพูดมาเราก็ต้องรีบชงต่อเลยนะฮะอ้าวถัดจากลัคนาราศีพิจิกษ์